ครับกลับมาต่อกันใน EP ที่3ครับกับเกม Planet Crafter นะครับหลังจากที่จบใน EP ที่แล้วไปเนี่ยผมได้ไปทำการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงครับฟาร์มยับยับเลยนะครับโดยที่ในตอนนี้เนี่ยค่าการเปลี่ยนแปลงนะครับจากพื้นที่ดาวเคราะห์ที่แห้งแล้งเนี่ยไปการไปเปลี่ยนเรื่องของการเปลี่ยนตัวท้องฟ้านะครับตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ 85.75% แล้วนะครับทีนี้ผมเพิ่งสังเกตเห็นครับสิ่งที่เปลี่ยนไปนะครับก็คือตอนนี้ท้องฟ้าของเราเนี่ยเป็นสีฟ้าเรียบร้อยแล้วนะครับแม้ว่ากระบวนการการเปลี่ยนเนี่ยจะยังไม่เสร็จสิ้นก็ตามนะครับโอเคเราก็ก่อนอื่นเลยนะครับมีคอมเมนต์แนะนำมานะครับผมถือว่าเป็นประโยชน์มากเลยสำหรับเกมนี้นะครับก็คือในตอนที่ผมเล่นตั้งแต่ EP ที่1เนี่ยบอกไปว่ามันจะมีการเฟรมเรทดรอปบ้างอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมีคอมเมนต์แนะนำเข้ามานะครับว่าให้เราทำการลบสิ่งก่อสร้างเก่าๆนะครับอย่างเช่นสมมติว่าเกิดเราเนี่ยมีแผงโซลาร์เซลล์เรียบร้อยแล้วนะครับแนะนำว่าให้เราทำการลบกระบวนการในการผลิตไฟฟ้าแบบเก่าๆทิ้งครับก็ตรงนี้นะครับยกตัวอย่างสมมติว่าผมมีแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยก็แนะนำว่าให้เราทำการลบตัวกระบวนการในการผลิตไฟฟ้าจากกังหันลมนะครับทีนี้มาเรามาดูกันครับกังหันลมเนี่ยบวก 1.20 กิโลวัตต์นะครับต่อวิครับทีนี้มาดูตัวโซลาร์เซลล์แบบล่าสุดเลยนะครับได้เป็น 19.5 ครับทีนี้เกิดอะไรขึ้นครับต้องบอกว่าตัวโซลาร์เซลล์แบบใหม่เนี่ย1ตัวนะครับเทียบเท่ากับตัวนี้นะครับประมาณสัก78ตัวเลยนะครับประมาณนี้ซึ่งถือว่าเยอะมากๆครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ถูกต้องเลยนะครับก็คือเรื่องของการลบของเก่าทิ้งนะครับผมก็จะลบของเก่าเลยเพราะว่าของเก่าเนี่ยเปลืองพื้นที่ไม่ว่านะครับมันใช้ทรัพยากรนะครับในการเรนเดอร์พวกการ์ดจอต่างๆอะไรพวกนี้ด้วยนะครับก็จะเป็นอีกเหตุผลหรือสาเหตุหนึ่งเนี่ยที่ทำให้ตัวเฟรมเรทดรอปได้นะครับซึ่งจริงๆผมสามารถแก้ได้ตั้งแต่ใน EP ที่2แล้วแหละก็คือผมไปอัปเดตการ์ดจอมานะครับเพราะว่าไอ้ที่กระตุกเนี่ยเป็นเพราะว่าผมไม่ได้อัปเดตการ์ดจอแต่ว่าตรงนี้ผมคิดว่าน่าจะดีขึ้นกว่าเดิมเยอะครับเพราะว่ามันน่าจะมีส่วนแหละเนื่องมาจากว่าในตอนที่เฟรมเรทมันดรอปเนี่ยผมสังเกตดูว่ามันเหมือนกับมันจะมีแร่นะครับสปอนขึ้นมาแม้ว่ามันจะมีอยู่ไม่เยอะก็ตามครับแต่ทุกครั้งนะครับที่เราเดินผ่านแล้วแร่มันสปอนขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีการดรอปลงเล็กน้อยนะครับพวกเฟรมเรทอะไรพวกนี้นะครับโอเคเมื่อกี้มันขึ้นเตือนว่าน้ำเหมือนจะหมดใช่ไหมยังเหลืออยู่ผมเอาไว้1อันเพิ่มแล้วกันครับโอเคแล้วก็ตอนนี้นะครับเมื่อกี้ผมกินไปแล้วนะตอนนี้เนี่ยผมได้ทำการปลูกพืช นะครับทำเป็นห้องนี้ในการปลูกพืช ครับโดยที่เราต่อไปนี้เนี่ยเราไม่จำเป็นต้องหาอาหารนะครับจากพวกซองอาหารพวกนี้แล้วเราสามารถทำการกินพวกพืชผักที่เราปลูกขึ้นมาเองได้ครับแล้วก็ให้ค่าอาหารเนี่ยคือต้องบอกว่าเยอะกว่าด้วยนะครับในบางอย่างเช่นในอาหารปกตินะครับสเปซฟู้ดเนี่ยคือเราจะได้ค่าอาหารเนี่ยอยู่ที่40ครับผักตัวนี้เนี่ยได้40ก็จริงครับแต่ว่าตัวถั่วตรงนี้เนี่ยได้ถึง60เลยนะครับเดี๋ยวผมขอกินตรงนี้ปุ๊บโอเคซึ่งมันก็จะทำให้เราเรียกว่าคุ้มกว่ากับการที่ต้องมานั่งหาอาหารเก็บอาหารพวกนี้เราสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วเรียบร้อยนะครับโอเคแล้วก็ตรงนี้วิธีการครับก็คือเราสร้างตัวนี้มาเนี่ยแล้วเราก็เอาตัวเมล็ดนะครับมาใส่ไว้ในโถตัวนี้หลังจากนั้นครับให้เราสังเกตตัวค่าการเจริญเติบโตเนี่ยตอนนี้อยู่ที่91ครับเมื่อใดที่ 100% เต็มนะครับเราสามารถเก็บพวกพืชผลพืชผักพวกนี้เนี่ยได้เลยนะครับอันนี้89โอเคเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บกันละกันต่อไปครับเรามาดูในภารกิจใน EP นี้กันต่อนะครับก็ขอเริ่มจากตรงนี้ละกันรู้สึกว่าใน EP แล้วเนี่ยผมเรียกว่าทำการฟาร์มเก็บของนะระหว่างเก็บของนะครับมันก็จะมีพวกเทคโนโลยีที่มันปลดล็อกขึ้นมาใหม่นะครับเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่าณตอนนี้ตัวเราเนี่ยแบ็คแพ็คเทียร์3ครับตัวนี้เทียร์1นะครับเราก็ออกซิเจนแทงนะครับเทียร์3เช่นเดียวกันโอเคเดี๋ยวผมขอเทียบกับตรงนี้นิดนึงเทียร์3เรียบร้อยครับออกซิเจนแทงค์เทียร์3ครับแต่จะมีตัวนี้นะครับที่เราสามารถอัปเกรดได้ครับใช้เป็นไทเทเนียมครับซิลิคอนแมกนีเซียมแล้วก็อลูมิเนียมครับตรงนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าอลูมิเนียมในช่วงนี้เราจะต้องใช้เยอะกว่าเดิมครับโอเคเดี๋ยวรอใช้ตรงนี้หมดเดี๋ยวผมจะไปทำการสืบสอบนะครับหาอลูมิเนียมเพิ่มเติมก็แล้วกันตรงนี้เราต้องใช้ไทเทเนียม1ซิลิคอน1นะครับไทเทเนียมโอเคไทเทเนียม1ครับผมไม่ได้เอาเหล็กเก็บแล้วเนี่ยโอเคเดี๋ยวขอเก็บสักครู่ปึ๊บๆเมื่อกี้เราไปรื้อตัวนั้นมาใช่ไหมมันเลยมีเยอะ
แล้วก็อลูมิเนียมครับใช่หรือเปล่าวะโอเคซิลิคอนแล้วก็แมกนีเซียม2ซิลิคอนและแมกนีเซียมครับซิลิคอนโอเคซิลิคอนมีอยู่นะครับแล้วก็แมกนีเซียม2แมกนีเซียมเนี่ยอาจจะต้องมีการหาเพิ่มโอเคแล้วก็มาครับทำการอัพตัวสล็อตนะครับในการใส่พวกชิปต่างๆในชุดเอ็กซ์สูตรของเราก็จะได้เพิ่มอีก1แถวนะครับปั๊บโอเคแล้วก็พอเราได้ตัวสล็อตเพิ่มแล้วนะครับผมคิดว่าเดี๋ยวเราอาจจะต้องมีการใส่พวกนี้เพิ่มเติมดีกว่าเพราะว่าอย่างตัวนี้เนี่ยมันจะช่วยนี่ไงผมก็ว่าอยู่ว่าเราจะเอาผ้าไปทำอะไรครับอย่างตัวนี้เนี่ยช่วยเรื่องของการเดินหรือเคลื่อนที่เนี่ยได้รวดเร็วขึ้น 15% ครับเทียร์2เนี่ยเพิ่มขึ้น 30% เลยตรงนี้ใช้อลูมิเนียม2นะครับแล้วก็ผ้า2อลูมิเนียม2ผ้า2ครับผ้าปึ๊บๆแล้วก็อลูมิเนียมต้องบอกว่าอลูมิเนียมเนี่ยเริ่มจะใช้เยอะแล้วนะครับอลูมิเนียม2ผ้า2โอเคมาครับก่อนเลยเอาเป็นระดับเป็นก่อนครับป๊าบแล้วก็ตัว mining speed ผมยังไม่อินนี่ละกันงั้นเดี๋ยวขอเทียร์1แล้วกันก็แล้วกันนะครับเป็นแมกนีเซียมซิลิคอนอลูมิเนียมครับแมกนีเซียมปึ๊บแล้วก็อะไรวะซิลิคอนอลูมิเนียมโอเคส่วนใหญ่จะจำสูตรไม่ค่อยได้รู้สึกมันไม่มีพินสูตรเลยนะซิลิคอนอลูมิเนียมโอเคซิลิคอนปึ๊บแล้วก็มาปึ๊บแล้วก็รู้สึกว่าเรายังไม่ได้ใส่ใช่ไหมครับใช่ปั๊บเหลียงนิดนึงครับตอนนี้เนี่ยเราเดินขึ้นเร็ว 15% เดี๋ยวระดับ2ที่จะ2เนี่ยเดี๋ยวผมค่อยมาคราฟอีกทีนะครับเพราะว่าผมเห็นว่าเราต้องใช้ซุปเปอร์อะลอยด้วยซึ่งซุปเปอร์อะลอยผมน่าจะมีอยู่แต่ไม่เยอะนะครับอยู่ในนี้3ก้อนโอเคแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้ผมเอาเป็นสเปซฟู้ดไปก่อนละกันสักอันหนึ่งครับแล้วก็หลังจากนั้นเรามาดูกันก่อนครับว่าณตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วว่า 93% ครับโอเคสิ่งที่ผมอยากจะเพิ่มเติมนะครับตอนนี้ออกซิเจนผลิตได้อยู่ 14.55 นะครับความร้อน19กับเกือบ20แต่ว่าค่าความดันเนี่ยอยู่ที่ 6.8 ถือว่าน้อยมากๆครับความดันนะครับเราได้มาจากการขุดใช่ไหมรู้สึกว่าเราจะได้การขุดแบบใหม่นะครับแต่ว่าตรงนี้ 1.35 กิโลนะครับไฟฟ้าเนี่ยไม่น่าพอแน่ๆเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องใส่ไฟฟ้าก่อนแต่ว่าก่อนหน้านั้นนะครับรู้สึกว่ามันจะมีการปลดล็อกนะครับตัวสกรีนแบบใหม่เดี๋ยวผมขอดูก่อนว่าสกรีนแบบใหม่เนี่ยเป็นตัวนี้นะครับเหล็กนะครับซิลิคอน2แมกนีเซียม1นะครับซิลิคอน2แมกนีเซียม1โอเคเดี๋ยวผมขอตั้งตรงนี้ก่อนละกันเผื่อมันจะมีอะไรแบบเพิ่มเติมครับแมกนีเซียม1แมกนีเซียมจะหมดแล้วใช่มั้ยเนี่ยโอเคอันนี้เป็นจอทรานสมิชชั่นนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่ามันคืออะไรครับเดี๋ยวต้องวางบนโต๊ะเนี่ยเราวางบนกล่องได้หรือเปล่าวะเฮ้ยวางบนกล่องได้โอเคมันจะเกะกะไหมอันนี้ระวังแบบนี้ก็ได้นี่นะโอเคเพราะว่ารู้สึกว่าไอจอเนี้ยอ๋อผมจำได้ละไอจอเนี้ยเหมือนเราได้ตั้งแต่แรกนะครับไอตัวที่เป็นกระสวยอวกาศของเราเนี่ยมันติดอยู่ตรงเนี้ยฝั่งเนี้ยเหมือนกันนะครับตอนที่เราออกมาผมจะอ๋อโอเคเป็นหน้าจอเดียวกันเลยนะครับโอเคตอนนี้ยังไม่มีคอมมิวนิเคชันนะครับเราไม่มีตัวนี่เราต้องใช้ตัวนี้ด้วยนะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเราจะไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับคนอื่นได้เลยก็ตัวนี้ใช้เป็นซิลิคอนนะครับไทเทเนียมซิลิคอนไทเทเนียมเหล็กแล้วก็อลูมิเนียมครับโอ้ใช้อลูมิเนียมหมดทุกอันเลยซิลิคอนไทเทเนียมแล้วก็เหล็กปึ๊บแล้วก็อลูมิเนียมครับสงสัยเราจะได้ออกไปหาอลูมิเนียมจริงๆกันแล้วแล้วก็ครบไหมโอเคครบครับวางไว้ด้านบนได้หรือเปล่าเหมือนจะวางไม่ได้ครับโอเคไม่เป็นไรถ้ามันลำบากก็วางพื้นนี่แหละครับก็เดี๋ยวขอวางแบบสวยๆนิดนึงวางไว้บนหินได้หรือเปล่าไม่น่าจะได้ครับงั้นเดี๋ยววางไว้ประมาณนี้โอเคเนินๆนี่เลยปั๊บพลังงานหมดโอเคเดี๋ยวผมต้องเมื่อกี้เราลื้อไอตัวกังหันลงไปนะครับเพราะฉะนั้นเรามาสร้างตัวนี้เพิ่มนะครับใช้เหล็กแมกนีเซียมซิลิคอนครับเหล็กแมกนีเซียมซิลิคอนอ๋อผมเพิ่งสังเกตเห็นว่าตัวไฟฟ้าภายในนี้ดับด้วยนะครับเมื่อกี้ใช้ได้ว่ะท่องไว้แมกนีเซียมซิลิคอนแมกนีเซียมก็หมดแล้วใช่ไหมแมกนีเซียมเหลือแค่อันเดียวครับซิลิคอนปึ๊บโอเคแล้วก็โคบอลต์ปั๊บแล้วก็อลูมิเนียมครับแม่อลูมิเนียมใช้เปลืองมากโอเคแล้วเดี๋ยวผมออกไปเก็บไอ้นี้เพิ่มปึ๊บ
แม้ว่าอันนึงเนี่ยมันจะเรียกว่าผลิตไฟฟ้าได้เยอะแต่ยังไงเราก็ต้องไปหาเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ขาดเป็นแมกนีเซียมนะครับขาดเยอะเลยโอเคโอ้ตอนนี้ท้องฟ้าสวยครับได้เมสเสจมาได้เมสเสจเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูก่อนเมสเสจคือจดหมายนะครับได้เมสเสจมา2ฉบับนะครับก็มาฉบับแรกกันก่อนครับฉบับแรกนะครับเขาบอกว่านี่เป็นข้อความที่ถูกส่งมาแบบอัตโนมัติครับถึงนักโทษเหรอครับเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะอันนี้คือส่งมาหาเราใช่ไหมแปลว่าเราคือนักโทษเหรอนักโทษหมายเลข GP8971-L นะครับเขาบอกว่าคุณเนี่ยเป็นผู้ที่ถูกเลือกครับให้มีการส่งผู้ร้ายข้ามแดนเพื่อเป็นการลดโทษให้กับคุณคุณจะต้องทำการเปลี่ยนแปลงระบบสภาพแวดล้อมบนดาวเคราะห์ให้สมบูรณ์ที่สุดนะครับโดยที่ตัวเซ็นเซอร์ของเราเนี่ยจะมีการตรวจจับหรือสแกนเนี่ยหน้าที่ของคุณหรือโปรเกรสของคุณเนี่ยเป็นระยะระยะครับโดยที่จะมีการส่งบลูพริ้นท์เนี่ยที่จำเป็นมาให้เราด้วยนะครับมีเรียกว่าข้อต่างๆน่าจะเป็นข้อผูกมัดหรือเปล่าไม่แน่ใจเขาบอกว่าอย่างแรกนะครับอย่าพยายามติดต่อบริษัทเซนติเนลครับข้อ2ครับหากเซนเซอร์ของเราเนี่ยตรวจไม่พบความก้าวหน้าใดๆในการเปลี่ยนรูปแบบสภาพแวดล้อมดาวเคราะห์นะครับจะถือว่าคุณเนี่ยสูญหายครับเราก็โทษของคุณเนี่ยจะไม่ถูกลดลงด้วยโอเคนั่นแปลว่าเราเนี่ยน่าจะเป็นนักโทษจริงๆครับผมก็ว่าอยู่ใครมันจะบ้ามาทำอะไรพวกนี้คนเดียวไม่มีเพื่อนไม่มีฝูงอะไรพวกนี้เลยโอเคต่อไปครับข้อต่อไปนะครับเขาบอกว่าคุณไม่สามารถเรียกร้องสิทธิความเป็นเจ้าของสิ่งต่างๆบนดาวเคราะห์แห่งนี้ได้ครับข้อต่อไปคือคุณได้รับอนุญาตให้ใช้ทรัพยากรที่ค้นพบบนดาวเคราะห์แห่งนี้เพื่อใช้ในการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายครับคุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้ออกจากดาวเคราะห์ดวงนี้จนกว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมเนี่ยจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์นั่นเองนะครับมีอีกหนึ่งฉบับครับแปลว่าอันนี้เนี่ยน่าจะได้มาตั้งแต่ตอนที่เรามาถึงที่นี่แล้วแหละเพราะว่ามันเป็นข้อความแบบอัตโนมัติครับเหมือนกับประมาณนะข้อความต้อนรับอะไรประมาณนี้ครับโอเคต่อไปนะครับเป็นข้อความจาก Sentinel Corp เช่นเดิมนะครับเป็นฉบับที่2ครับเขาบอกว่าโอเคน่าจะเป็นข้อมูลของดาวเคราะห์ที่นี่นะครับดาวเคราะห์น่าจะยังไม่มีชื่อหรือเปล่าแล้วก็ความเป็นเจ้าของก็ยังไม่มีครับยังไม่มีอะไรเลยนะครับแต่ว่ารู้ว่าเซกชันตอนนี้ที่อยู่เนี่ยเป็น Institutional Prime นะครับประวัติศาสตร์ต่างๆไม่รู้เลยนะครับด้านล่างนะครับมีรายละเอียดนิดนึงตรงที่ว่าดาวเคราะห์ที่ไม่มีชื่อตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวก่อนน่าได้บลูพริ้นท์มาใหม่เป็น Advanced ครับสเตจเดี๋ยวAdvanced ครับโอเคเดี๋ยวเราค่อยไปดูครับเขาบอกว่าดาวเคราะห์ที่มีชื่อแห่งนี้นะครับตั้งอยู่บน Institutional Prime Sector นะครับซึ่งเป็นเซกเตอร์ก่อนยุคอารยธรรมนะครับประมาณนี้แล้วก็พื้นที่หรือว่าเซกเตอร์นี้เนี่ยมันคือพื้นที่ทางผ่านของการขนส่งนะครับตัวเทชิปต่างๆนะครับระหว่างตัวสเปซพอร์ตอันใหญ่ๆเนี่ยหลายๆอันนั่นหมายความว่ามันคือเส้นทางผ่านนั่นเองเซกเตอร์นี้นะครับจะประกอบไปด้วย842ดวงนะครับสำหรับดาวเคราะห์ดาวเคราะห์เลยนะครับอันนี้เป็นความรู้นะครับPlanet เนี่ยมันคือดาวเคราะห์ครับส่วน Star เนี่ยคือดาวฤกษ์ครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าเซกเตอร์นี้จะประกอบไปด้วยดาวเคราะห์842ดวงครับประกอบไปด้วยดาวฤกษ์ 13,511 ดวงครับเราก็มีความกว้างนะครับอยู่ที่ 7,000 พาเซกนะครับเราก็ตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าดาวเคราะห์ตรงนี้เนี่ยได้รับการระบุว่าเป็นตัวเลือกที่เป็นไปได้ครับที่จะสามารถตั้งอาณานิคมได้ในอนาคตอันใกล้นี้นะครับก็น่าจะต้องรอให้เราทำการเปลี่ยนแปลงระบบก่อนน้ำจะหมดอีกแล้วเหรอเดี๋ยวเรากินน้ำก่อนครับปั๊บโอเคแล้วก็อาหารรู้สึกว่าใกล้จะหมดเหมือนกันนะครับเมื่อกี้จะทำอะไรบ้างวะเดี๋ยวผมขอคราฟน้ำก่อนน้ำจำเป็นครับน้ำจำเป็นปึ๊บโอเคน้ำอีกหนึ่งอันแล้วก็เก็บไว้ในนี้หนึ่งอันครับโอเคส่วนอาหารครับเดี๋ยวเราไปเก็บกันก่อนมันรู้สึกว่ามันจะได้เรียบร้อยละโอเคตอนนี้ 100% เรียบร้อยแล้วนะครับก็ทำการเก็บทัวร์ปุ๊บเก็บอาหารเก็บเพชรอาหารแต่ละอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าจะให้ค่าความอิ่มเนี่ยไม่เท่ากันนะครับอันนี้มีพื้นที่เหลือหรือเปล่าอย่างตัวนี้เนี่ยได้แค่25เท่านั้นกินเลยแล้วกันครับได้น้อยตัวนี้35โอเคขอเก็บไว้ก่อนทัวร์เก็บไว้ทัวร์ได้เยอะครับโอเคแล้วก็เมื่อกี้ผมทำอะไรนะตอนนี้โอเคครับตอนนี้เนี่ยในระบบขั้นตอนแรกนะครับบลูสกายเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เปลี่ยนจากบลูสกายไปเป็นก้อนเมฆใช่ไหม 2.8% มันไม่มีบอกด้วยว่าเป็นเท่าไหร่แล้วแล้วก็เควสตอนนี้เนี่ยทางด้านซ้ายบนไม่มีแล้วนะครับ
ตอนนี้ท้องฟ้าอันนั้นเมฆหรือเปล่าเริ่มจะอยู่ในกระบวนการการสร้างเมฆนะครับท้องฟ้าเนี่ยเป็นสีฟ้าเรียบร้อยแล้วต่อไปจะเป็นการสร้างเมฆต่อไปนะครับโอเคเมื่อกี้ผมจะทำอะไรบ้างวะเมื่อกี้อ่านจบโอเคมีตัวนี้มาใหม่นะครับตัว Advanced Craft Station นะครับใช้อลูมิเนียม3ครับไทเทเนียมเดี๋ยวผมจำไม่ละเราต้องสร้างพลังงานโอเคพลังงานเนี่ยเดี๋ยวมันจะไม่พอนะครับ5กิโลวัตต์อันนี้ใช้อยู่12ไม่พอแน่ๆครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปสร้างโซลาร์แพเนลก่อนนะครับใช้เหล็กนะครับแมกนีเซียมโคบอลต์โอเครู้สึกว่าตรงนี้แมกนีเซียมผมน่าจะไม่พอจริงๆแล้วแหละหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตรงนี้ผมขอไปทำการเก็บรวบรวมแมกนีเซียมสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาทำการครับสิ่งต่างๆกันต่อนะครับโอเคครับมาเมื่อสักครู่นี้ตอนที่ผมเนี่ยไปทำการเก็บตัวแมกนีเซียมนะครับแล้วก็ไปสร้างตัวแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยเพิ่มเติมนะครับมีข้อความส่งเข้ามาครับเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่าข้อความนะครับเป็นข้อความที่3นะครับมาจากคนที่ชื่อไรลี่นะครับโอเคเขาบอกว่าสวัสดีในที่สุดเนี่ยฉันก็สามารถค้นพบวิธีในการติดต่อคุณได้แล้วนะฉันเนี่ยไม่ค่อยมีเวลามากนะแต่ฉันพยายามจะให้คำแนะนำกับคุณความเรียกว่าอัตราความสำเร็จนะครับของ Planet Crafter ผมเนี่ยน่าจะเข้าใจแล้วครับว่าไอ้คำว่า Planet Crafter มันคืออะไรครับมันคือคนที่ทำหน้าที่ในการเปลี่ยนสภาพแวดล้อมดาวเคราะห์ดวงดวงนึงก็คือตัวเรานั่นเองครับเรามีหน้าที่หรือตอนนี้เราสมบูรณ์บาทเป็น Planet Crafter นั่นเองนะครับเขาบอกว่าอัตราการที่ Planet Crafter เนี่ยจะประสบความสำเร็จต้องบอกว่าต่ำมากๆครับซึ่งมันแทบจะเป็นงานที่เป็นไปไม่ได้เลยก็เขามีคำแนะนำมานะครับทั้งหมด1 2 3 4ทั้งหมด3ข้อนะครับทั้งหมดเนี่ยเขาบอกข้อแรกนะเขาบอกว่าคุณควรหาอาหารในตัวกระสวยของคุณนะครับซึ่งเราเดี๋ยวน้ำหมดโอเคน่าจะทันครับกระสวยของคุณเนี่ยก็คืออาหารที่เป็นซองสีเงินนั่นแหละคือเราไปหามาเรียบร้อยแล้วนะครับเขาบอกว่าเราก็มันจะสามารถหาได้ในพวกซากยานอวกาศต่างๆเนี่ยที่มันตกลงมาด้วยก็มีนะครับซึ่งตรงนี้เราก็ไปหามาเรียบร้อยแล้วแต่ว่ายังมีซากยานอีกหลายที่นะครับที่ผมยังไม่ได้ไปทำการตามหาเดี๋ยวในอนาคตเราค่อยไปทำการตามหาอีกทีนึงโอเคข้อ2ครับเขาบอกว่าคุณสามารถปลูกอาหารได้เมื่อมีการปลดล็อกนะครับตรงนี้ผมเข้าใจว่ามันน่าจะมีการปลดล็อกเทคโนโลยีเราถึงสามารถทำการเรียกว่าหาอาหารปลูกอาหารขึ้นมาเองครับโดยที่ตรงนี้เนี่ยให้เราพยายามทำการตามหาเมล็ดผักซึ่งเราทำเรียบร้อยแล้วนะครับเราทำเสร็จก่อนที่จะมีข้อความนี้มาอีกนะครับแล้วก็ข้อ3ครับเขาบอกว่าการสำรวจและการปรับปรุงสิ่งต่างๆเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญครับการสำรวจและการปรับปรุงอุปกรณ์ของคุณเนี่ยจะเป็นการเพิ่มโอกาสในการเอาชีวิตรอดครับหวังว่าข้อความนี้จะถูกส่งไปถึงคุณนะครับโอเคแล้วก็ก่อนอื่นเลยมากินน้ำก่อนครับปั๊บผมมีน้ำเหลือไหมมีอยู่1 2 3โอเคอาหารเราไปด้วยครับหน่อยนึงเอาไม่หน่อยนึงเรา3อันเลยโอเคแล้วที่นี้ครับเนื่องมาจากว่าตอนนี้ผมเพิ่งเห็นนะครับว่าอลูมิเนียมของผมเนี่ยมีไม่พอละเพราะว่าการคราฟนะครับตัวนี้ผมอยากจะคราฟตัวนี้ครับใช้อลูมิเนียมทั้งหมด3อันครับทีนี้ปัญหาคือเราจะออกไปหาอลูมิเนียมกันครับจำได้ไหมครับว่าก่อนหน้านี้เราไปหาอลูมิเนียมหรือว่าเจออลูมิเนียมที่ไหนนะครับก็คือตัวที่มันเป็นพื้นที่ในการหาตัวแร่อิริเดียมนะครับซึ่งตรงนั้นน่ะพอจะมีอลูมิเนียมแต่ว่ามีไม่เยอะครับแต่วันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปบอกแรงหรือว่าไปถึงแรงของอลูมิเนียมเลยนะครับก่อนอื่นเลยเตรียมของครับซิลิคอนน่าจะใช้แค่1เท่านั้นนะครับคือของที่เตรียมเนี่ยจะเป็นของที่เอาไว้สำหรับสร้างตัวนี้นะครับจะมีเหล็ก2เหล็ก3ไทเทเนียม2นะครับโอเคไทเทเนียม2เหล็ก3 1 2 3โอเคแล้วก็ซิลิคอน1เดี๋ยวก่อนผมขอสร้างเป็น2ประตูดีกว่าก็เหล็กไทเทเนียมซิลิคอนอีก1ครับเหล็ก1โอเคอันนี้ไม่ใช่ครับไทเทเนียม1แล้วก็ซิลิคอนอีก1ปั๊บโอเคก็แรงที่เราสามารถหาตัวอลูมิเนียมได้นะครับแบบเยอะๆเลยก็คือทางด้านหน้าตรงนู้นครับสังเกตนะครับว่าพวกหินหรือภูเขาเนี่ยมันจะเป็นสีแปลกๆนะครับนั่นคือพื้นที่ที่มีแร่อลูมิเนียมที่เยอะมากๆนะครับโอเคก็ถ้าจากจุดสตาร์ทเนี่ยขึ้นมานะครับบนเนินนี้เลี้ยวขวาแล้วก็เดินมาเรื่อยๆแถวนี้มีอะไรเก็บไหมเมื่อกี้ผมลืมดูเลยน่าจะไม่มีครับโอเคไปต่อแถวนี้เนี่ยมีแร่ที่ผมไม่ได้เก็บเยอะครับสังเกตพวกหินพวกนี้นะครับซึ่งมันจะเป็นออกสีเงินๆเข้ามาในพื้นที่ของพื้นที่เนี่ยครับ
สังเกตที่พื้นนะครับมันจะเป็นสีประมาณนี้สีดำๆนะครับเรามาทำการสร้างนี้ก่อนเลยผมแนะนำว่าให้เราสร้างไว้เรียกว่าตรงทางออกเลยนะครับเพราะว่าเราจะได้มองเห็นได้อย่างชัดเจนตรงนี้เนี่ยค่อนข้างจะยากนิดนึงตรงที่ว่ามันอาจจะหลงได้นะครับโอเคแล้วก็ปึ๊บเมื่อกี้ผมเห็นกล่องเราเก็บกล่องไปด้วยครับเอาโอเคเอาหมดแล้วก็หรือกล่องทิ้งปึ๊บเอากล่องเนี่ยขึ้นไปตั้งไว้ด้านบนนะครับรู้สึกว่าเราทำลายหรือย่อยของเนี่ยเราจะได้ทรัพยากรคืนแบบ 100% เลยนะครับเราก็อะไรที่เรายังไม่ใช้มั่งอันนี้ยังไม่ใช้นะครับเหล็กไม่ใช้นี่ไม่ใช้นี่ไม่ใช้ปึ๊บอาหารไว้2อันละกันโอเคอันนี้ไม่ใช้ด้วยครับโคบอลไม่ใช้ประมาณนี้เราก็ไปเราไปทำการตามหาครับเป้าหมายของเราคืออลูมิเนียมครับอลูมิเนียมใช่ไหมใช่ครับอลูมิเนียมเนี่ยจะเป็นยาวๆนิดนึงครับแท่งยาวๆเราก็ในนี้มีซากปรักหักพังด้วยมีเมสเซจมาอีกแล้วโอ้เดี๋ยวค่อยกลับไปอ่านครับถ้าไม่ลืมนะครับเป็นคล้ายๆกับยานะครับตกอยู่ที่นี่อลูมิเนียมนี่แมกนีเซียมเข้าไม่ได้ครับยานี้ลักษณะเป็นคล้ายๆกับรถไฟหรือเปล่าแปลว่าที่นี่เคยมีรถไฟเหรอเนี่ยโอเคช่างมันเดี๋ยวผมขอเก็บอลูมิเนียมก่อนนะครับตรงนี้เพื่อความรวดเร็วครับเดี๋ยวผมเก็บอลูมิเนียมสักครู่แล้วเดี๋ยวก็ไปชมกันต่อนะครับโอเคครับมาก็สรุปนะครับกลับมาเรียบร้อยแล้วแต่ว่าของไม่สามารถเก็บได้ครับตู้เต็มนะครับก็เดี๋ยวก็เอาที่นั่นโอเคเราลืมพวกนี้ทิ้งเลยนะครับเพราะว่าไหนๆเดี๋ยวเราก็ไม่สร้างแล้วเราจะสร้างเป็นเรียกว่าระบบแบบใหม่แทนนะครับปึ๊บเราก็ตรงนี้เราน่าจะพอสร้างเป็นตู้ร็อกเกอร์เนี่ยน่าจะดีกว่าครับร็อกเกอร์เราใช้เป็นเหล็ก3อันนะครับโอเคน่าจะดีกว่าเพราะว่ามันจะได้เก็บของได้มากกว่านะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมค่อยไปจัดของหลังไมค์เอานะครับขอสร้างตู้เก็บของไปก่อนเพราะว่าของมันเยอะเหลือเกินโอเคได้นี้มาด้วยนะครับโอเคครับต่อไปรู้สึกว่าตอนที่ผมทำการเก็บของเมื่อสักครู่นี้มีข้อความส่งเข้ามาอีกแล้วนะครับเดี๋ยวอ่านข้อความก่อนละกันมาจากไรดี้เช่นเดิมนะครับไรดี้บอกว่าตอนนี้เนี่ยเขาได้ข้อมูลนะครับแอบอ่านข้อมูลของเราเนี่ยเรียบร้อยนะครับแล้วก็เขาบอกว่าดูเหมือนว่าจากข้อมูลที่เขาอ่านนะครับเราเนี่ยจะมีโอกาสที่จะมีความสำเร็จเพิ่มขึ้นครับหากเราสร้างฐานเนี่ยไว้อยู่ในระดับสูงๆครับก็เขาบอกว่าเขาไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรนะครับแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเราสามารถทำให้ดาวเคราะห์แห่งนี้เนี่ยมีความร้อนได้เพียงพอครับถ้ำบางแห่งก็สามารถเข้าถึงได้เมื่อน้ำแข็งเนี่ยละลายครับแล้วก็อีกอย่างนึงเป็นอย่างสุดท้ายครับคุณสามารถจุดๆๆแล้วก็ด้านล่างครับเขาบอกว่าการสื่อสารเนี่ยถูกตัดไปนะครับแล้วก็ข้อความเนี่ยถูกเรียกว่าตรวจจับพบนะครับหมายความว่าคนที่ชื่อไรลี่เนี่ยน่าจะแอบส่งข้อความมาให้เราแน่ๆครับก็จะเป็นคำแนะนำซึ่งคาดเดาว่าหลังจากนี้น่าจะไม่มีคำแนะนำแล้วผมเข้าใจว่าเขาน่าจะแนะนำว่าให้เราเนี่ยทำการสร้างฐานเนี่ยในพื้นที่ที่อยู่ที่สูงนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกตั้งแต่แรกเลยผมไปแอบเห็นมาว่าในการระบบการเปลี่ยนแปลงดาวเคราะห์เนี่ยเดี๋ยวมันจะมีบางจุดที่มันกลายเป็นน้ำนะครับเพราะว่าณตอนนี้เนี่ยทะเลต้องบอกว่าพื้นที่ดาวเคราะห์พื้นที่ที่เราอยู่แถวๆนี้เนี่ยมันเป็นพื้นที่แห้งแล้งครับแต่แห้งแล้งในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าแห้งแล้งแบบร้อนจัดนะครับแต่เป็นแห้งแล้งแบบหนาวจนมีน้ำแข็งอะไรประมาณนี้ครับซึ่งเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเมื่อดาวเคราะห์ดวงนี้อุ่นขึ้นเนี่ยมันก็จะทำให้มีน้ำมีฝนมีนู่นนี่ครับเพราะว่าตอนนี้ก็กำลังอยู่ในกระบวนการการสร้างเมฆนั่นเองนะครับโอเคก่อนอื่นเลยนะครับเมื่อกี้ก่อนที่เราจะไปทำการเก็บอลูมิเนียมเนี่ยเราน่าจะติดอะไรบางอย่างครับเดี๋ยวผมขอดูโอเคไม่น่าจะใช่ไฟฟ้าครับผมจำได้ละแม่เดินไปเก็บแล้วปุ๊บแล้วจำไม่ได้ครับก็จะเป็นตัว Advanced Craft Station นะครับตัวนี้ใช้อลูมิเนียม3ครับไทเทเนียมแมกนีเซียมซิลิคอนโอเคคือท่องไอ้พวกนี้แล้วลืมทุกทีเลยไทเทเนียมนะครับซิลิคอนแมกนีเซียมโอเคเดี๋ยวใช้ไอ้พวกนี้ก่อนครับที่มันเหลือเศษก่อนแมกนีเซียมแล้วก็ไทเทเนียมปั๊บครบไหมครบนะครับได้เป็นบลูพรินท์นะครับไบโอมไม่ใช่ไบโอโดมนะครับน่าจะเป็นที่ปลูกพืชปลูกผักในที่ร่มหรือเปล่าผมอยากจะสร้างตรงนี้เพราะว่ามันเป็นที่ครับโอเคน่าจะนิดนึง
กินที่นิดนึงครับน่าจะพอมองเห็นอยู่โอเคแล้วก็ตอนนี้โอ้โหซุปเปอร์อร่อยทั้งนั้นเลยเราจะกำลังจะบอกเลยว่าเราจะหาซุปเปอร์อร่อยจากไหนครับเราสามารถหาซุปเปอร์อร่อยได้แต่ว่าโอ้โหต้องใช้แร่แทบจะทุกอย่างนะครับในการครับเป็นซุปเปอร์อลอยโอ้โหต้องเก็บเยอะๆมากๆโอ้พวกนี้ด้วยใช้ทำอะไรวะใช้เป็น Rocket Engine ครับแล้วก็ใช้เจ็ตใช้คราฟเจ็ตแพ็คได้ด้วยโอ้แล้วก็ที่ผมเห็นแล้วตอนนี้ยูเรเนียมเนี่ยเราต้องไปหาที่เก็บยูเรเนียมด้วยโอเคยังละกันมาเราไปดูกันก่อนครับว่าตอนนี้โปรเซสของเราเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 40% นะครับเราไปดูกันก่อนครับว่าตอนนี้อะไรที่มันเหลือน้อยครับตัวค่าความดันนะครับตอนนี้ผลิตได้แค่ 6.8 เท่านั้นถือว่าน้อยมากๆครับพลังงานเนี่ยอยู่ที่65เหลือๆนะครับตอนนี้เรามีเครื่องเทียร์3มาใหม่นะครับตัวนี้ใช้เหล็ก2ไทเทเนียม2อลูมิเนียม2ครับโอเคผมจะเอาตัวนี้ไปสร้างละกันอลูมิเนียมนะครับ4แล้วก็เหล็ก4ตึ๊บๆๆโอเคแล้วก็ไทเทเนียมใช่มั้ยไทเทเนียมครับโอเคแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าอย่างที่บอกไปคือโลของเก่าสร้างของใหม่ครับจะได้ทรัพยากรเพิ่มด้วยครับเดี๋ยวผมสร้างของใหม่ไว้ก่อนดีกว่าก็ไว้ประมาณนี้1อันที่เหลือก็ปั๊บลองเปรียบเทียบกันดูครับลองเปรียบเทียบกันดูก่อนนะครับอันใหม่เนี่ยจะสามารถผลิตค่าความดันเนี่ยได้17นะครับNPA ต่อวินาทีครับได้ความร้อนด้วยเมื่อกี้ผมเห็นแล้วก็ตัวนี้เนี่ยได้แค่ 0.2 เท่านั้นนะครับ 0.2 เทียบเท่ากับ17นะครับอันนี้เป็นเทียร์1เทียบเท่ากับเทียร์3นะครับเปรียบเทียบกันนะครับคือต้องบอกว่าห่างชั้นกันมากๆครับทีนี้ผมเลยคิดว่าเดี๋ยวเราโลให้หมดไปดีกว่าเอาเทียร์3อย่างเดียวดีกว่าน่าจะดีกว่านะครับเทียร์3โอเคปึ๊บผมว่าแล้วเมื่อกี้เราน่าจะได้แร่มาแล้วเราเต็มนะครับไม่มีตกใช่มั้ยโอเคแล้วก็ค่าเป็นอลูมิเนียมยับยับครับอลูมิเนียมยับๆเดี๋ยวผมไปเอาอลูมิเนียมก่อนก็ต้องบอกว่าเพิ่งจะเก็บมาเรียกว่าเต็มตัวเนี่ยน่าจะไม่พอหรือมั้งครับเนี่ยโอเคปั๊บปั๊บประมาณนี้ก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราค่อยไปค่อยไปครับอาจจะต้องมีการเก็บหลายรอบนิดนึงอาจจะต้องต่อไปเนี่ยเรียกว่าทำการแยกตู้ไปเลยดีกว่าครับเพราะว่าอลูมิเนียมผมน่าจะไปรวมกับอันอื่นอยู่โอเคแล้วก็น่าจะเหลืออีกสัก1อันสัก4อันครับมันจะได้พุ่งแบบรวดเร็วโอเคจริงๆผมควรจะดูว่าอะไรที่เราอยากจะได้ครับพลังงานโอเคพออยู่นะครับอะไรที่เราอยากจะได้ครับเช่นสมมติว่าเนี่ยผมกำลังมองหานะครับตัวเข้าใจว่าอันนี้มันคือตัวขุดแร่แบบอัตโนมัติอันนี้ผมอยากได้มากๆครับก็จะต้องเพิ่มค่าแรงดันเนี่ยอยู่ที่155ตัวนี้นะครับตามนี้ตอนนี้อยู่ที่51เท่านั้นซึ่งก็ผมว่าถูกทางละก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ลำดับต่อไปครับคือฮีเตอร์เทียร์3ครับฮีเตอร์เทียร์3เนี่ยเราน่าจะยังไม่มีเทียร์1หรือไปแล้วนะครับอันนี้น่าจะเป็นเทียร์2เอาเทียร์3มีอยู่แล้วนี่นะเทียร์ไม่ใช่อันนี้เป็นเทียร์2นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เทียร์1โอเคเทียร์1ขอหรือทิ้งเลยละกันแล้วเดี๋ยวเราไปสร้างเป็นไม่สามารถไม่เมื่อกี้ผมลืมผิดโอเคต้องลืมตรงนี้เราต้องเป็นเทียร์3ครับเทียร์3ใช้อิริเดียมเป็นแท่งอิริเดียมนะครับเราเมื่อกี้เห็นแวบๆว่าเราคราฟได้ใช่ไหมเราคราฟได้จากตรงนี้ทั้งหมด9ก้อนนะครับได้1อันเดี๋ยวก่อนนะ9ก้อนเดี๋ยวผมเอานี่ไปเก็บก่อนดีกว่าในตัวเราของก็จะเต็มแล้วด้วยป๊าป๊าป๊าเราก็เหล็กไว้ตรงนี้แม่ของไม่ได้เรียงด้วยแล้วก็ต้นไม้นี่เอามาจากไหนวะต้นไม้อ้อหรือมาจากเมื่อกี้โอเคแล้วก็ต้องใช้ตรงนี้9ก้อนนะครับอิริเดียม9ก้อน1 2 3 4 5 6 7 8 9สัก2อันเลยแล้วกันครบป่ะวะเอาไปเผื่อครับไปเผื่อครับต้องใช้หลายอัน1 2โอเคแล้วก็การคราฟครับใช้ไทเทเนียมอลูมิเนียมครับซิลิคอนไทเทเนียมซิลิคอนมีอยู่1ครับซิลิคอนขออีก1ผมจะสร้างสัก2อันซิลิคอนแล้วก็ไทเทเนียม2อลูมิเนียม2ครับใช้อลูมิเนียมอีกแล้วไทเทเนียม2แล้วก็อลูมิเนียมครับอลูมิเนียมอ้าวอยู่ไหนวะอลูมิเนียมอ๋อตัวนี้ปึ๊บโอเคน่าจะครบนะครับโอเคเดี๋ยวจะไปสร้างก็เดี๋ยวจะลบไอ้พวกนี้ทิ้งเลยเพราะว่าตรงนี้เนี่ย
ได้ความร้อนนะครับอยู่ 4.5 อันนี้หรือทิ้งปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเค 4.5 นะครับแล้วก็อันใหม่เนี่ยได้ไหมโอเคอันใหม่นะครับจาก 4.5 เป็น28เลยโอ้เยอะมากครับแล้วก็ได้ค่าความดันเพิ่มด้วย 0.6 นะครับโอเค2 เครื่องผมลืมดูไฟเลยได้เป็นนิวเคลียร์นะครับรีแอคเตอร์ครับน่าจะเป็นเกี่ยวกับไฟครับแล้วก็ตอนนี้น้ำหมดพอผมควรจะลบนี่ทิ้งไหมยังไม่ลบดีกว่าเดี๋ยวก่อนนะมันได้แร่ด้วยใช่ไหมลบเพราะว่าสร้างอันใหม่น่าจะคุ้มกว่าครับปึ๊บโอ้แร่กระจายเดี๋ยวเราเอาไปเก็บก่อนครบ9ไหม1 2 3 4 5ได้แค่7นะครับซิลิคอนเฮ้ยเดี๋ยวกดผิดโอ้โชคดีนิดเนี่ยที่มันไม่ลบเป็นอันนี้เก็บครับเก็บโอเคแล้วก็1 2 3 4 5เดี๋ยวเราเอาเหล็กไปเก็บก่อนเพราะว่าผมจะเอาตัวนี้นะครับอิริเดียมเนี่ยมาทำการหลอมเป็นแท่งก่อนเดี๋ยวมันต้องมีตรงนู้นอีกนิดนึงปั๊บเหมือนโอ้โหเยอะมากเหมือนฐานเรานี่จะคับแคบไปละปึ๊บโอเคน่าจะมีของแล้วทิ้งได้อยู่โอเคแล้วก็ตรงนี้ปึ๊บ1อันเหลืออีก2ครับแล้วก็ใช้เป็นอลูมิเนียมโอเคได้อยู่อันนี้น่าจะได้2อันเต็มครับเดี๋ยวผมเอาวางไว้โอ้เครื่องมันใหญ่ด้วยเอาวางไว้ประมาณนี้ในดีกว่าเดี๋ยวเพื่อขวางทางเข้าโอเคเครื่องใหญ่มากน่าจะชั่วคราวไปก่อนครับเท่าที่ดูเนี่ยก็คือเราต้องรื้อเทียร์ต่ำๆนะครับแล้วก็สร้างอันใหม่ทีนี้เดี๋ยวผมขอไปดูก่อนว่าตอนนี้เป็นไงบ้างครับโอ้เพิ่มขึ้นกระจุกกระจายเลยกลายเป็นว่านะตอนนี้นะครับตัวออกซิเจนเนี่ยเหลือน้อยมากๆครับพลังงานความร้อนนะครับ86ต่อวิมีข้อความมาใหม่อีกแล้วเดี๋ยวใจเย็นขอดูไฟก่อนครับไฟเหลือ19นะครับแล้วก็เมื่อสักครู่นี้รู้สึกว่าเราปลดล็อกตัวรีแอคเตอร์โอเคไม่ได้ครับเพราะว่าเราต้องไปเก็บแร่ยูเรเนียมมาด้วยนะครับเพื่อที่จะคราฟเป็นตัวแท่งยูเรเนียมต่อไปแต่ว่าที่ผมดูเมื่อกี้เดี๋ยวน้ำหมดปึ๊บโอเคแล้วก็อาหารด้วยครับอาหารนี่ด้วยเอาเต็มๆเลยครับโอเคเราก็เมื่อกี้นะครับเท่าที่ดูเนี่ยสังเกตว่าออกซิเจนมันน่าจะผลิตได้ไม่เพียงพอนะครับเพราะฉะนั้นออกซิเจนเนี่ยเราปลดล็อกอันใหม่มาละคืออันนี้นะครับออกซิเจนเดี๋ยวต้องใช้น้ำซิลิคอนโอเคน่าจะได้อยู่ครับสิ่งสำคัญของเราคือต้องคราฟน้ำนะครับน้ำ1ขวดซิลิคอน2แมกนีเซียมโอเคได้อยู่อันนี้เดี๋ยวเก็บไปเลยเรื่องความร้อนน่าจะเป็นอันนี้แล้วก็ต้องบอกว่าตอนนี้พร่องไปอีกแล้วนะครับสำหรับพวกแร่อลูมิเนียมครับก็เดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปฟาร์มหลังไม้เอาแล้วกันป๊าบตรงนี้เราต้องใช้น้ำนะครับป๊าบแล้วก็ป๊าบใช้น้ำซิลิคอน2ครับซิลิคอน2แมกนีเซียมอลูมิเนียมโอเคซิลิคอน22 1 2 1 2ซิลิคอน2แล้วก็อลูมิเนียมใช่ไหมแมกนีเซียม1อลูมิเนียม1โอเคแมกนีเซียม1อลูมิเนียม1ครับแมกนีเซียม1 2ผมอยากจะสร้างสัก3อันน่ะแล้วก็อลูมิเนียมมีเรียบร้อยแล้วโอเคน่าจะครบนะครับไปตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าเราสร้างข้างในไม่ได้ครับต้องสร้างข้างนอกอย่างเดียวเท่านั้นโอ้ยพายุมาเหรอเนี่ยงั้นเดี๋ยวเราสร้างไว้ฝั่งนี้แล้วกันครับฝั่งนี้ปึ๊บ1อันแล้วก็2อันสัก3อันครับแล้วก็3อันโลว์พาวเวอร์เดี๋ยวขอไปดูของเก่าก่อนนะครับของเก่าโอเคก็ตรงนี้เนี่ยมันเป็นเทียร์เก่านะครับเราต้องเอาไอ้นี้ออกมาก่อนต้นไม้มาก่อนโอเคแล้วก็ค่อยลือทิ้งต้นไม้เอาต้นไม้อยู่ในนี้โอเคปึ๊บต้นไม้อันนี้คือตัวคูลนะครับคือมันจะช่วยให้ผลิตออกซิเจนได้เยอะขึ้นด้วยโอเค3อันนี้แล้วก็พลังงานกลับมายัง 1.3 โอเคครับ 1.3 ได้อยู่
เดี๋ยวเราค่อยไปหาทางสร้างตัวเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์นะครับปั๊บโอเค3อันขอดูนิดหน่อยโอเคจ้ะเมื่อกี้แค่นิดเดียวครับตัวออกซิเจนครับตอนนี้ขึ้นมาเทียบเท่าระดับเดียวกันละเหลือแค่ค่าความดันครับ70เองประมาณ69นะครับแต่ว่าตอนนี้เร่งขึ้นมาแบบยับๆแล้วโอเคใกล้แล้วครับตอนนี้70กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วโอ้ขึ้นเร็วมากครับแล้วก็ต่อไปนะครับเดี๋ยวผมได้น้ำแข็งด้วยนี่นะเดี๋ยวเราเอาไปคราฟเป็นน้ำก่อนป๊าเพราะว่าน้ำหมด2อันเดี๋ยวใส่ในนี้ด้วย1อันนะครับปึ๊บแล้วก็ออกซิเจนเหมือนผมจะเอาไปทิ้งไว้ตรงนู้นต้องเอาออกซิเจนนะครับออกซิเจนน่าจะได้จากโคบอลต์ปึ๊บๆโอเคสักอันหนึ่งพอเผื่อไว้ครับเผื่อแบบเวลาเราเดินทางแล้วแบบฉุกเฉินจริงๆนะครับประมาณนี้ผมยังมีต้นไม้อยู่อีกนี่นะอยากจะสร้างอีกสักหนึ่งแต่มันไม่พอนะเดี๋ยวผมเอาอาหารมาไว้นี่แล้วก็ออกซิเจนเก็บไว้ตรงนี้ละกันโอเคตอนนี้มีของอยู่ติดตัวนะครับซึ่งพลังงานเนี่ยไม่พอครับเราก็เนื่องจากว่าเราไม่สามารถคราฟตัวนิวเคลียร์เรียกเตอร์ได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมก็จะขยับไปเหมือนเดิมคือโซลาร์แพเนลเหมือนเดิมครับตรงนี้ใช้โคบอลต์2อลูมิเนียม1ครับโคบอลต์2อลูมิเนียม1โคบอลต์ก็เริ่มจะหมดแล้วโคบอลต์2ปึ๊บๆอลูมิเนียม1อลูมิเนียมอ้าวอยู่ไหนวะอยู่นี่ครับปึ๊บๆจะสร้างสัก2อันพอหรือเปล่าน่าจะพอแหละโอเคไปครับก็อาศัยแบบของเก่าไปก่อนครับของเก่าไปก่อนแล้วก็ปั๊บ1อันอีก1อันครับปั๊บโอเคนี่ไงผมเพิ่งเห็นเริ่มมีก้อนเมฆแล้วนะครับสวยงามตอนแรกมันจะเป็นสีฟ้าอย่างเดียวเลยโอเคตอนนี้ถึงระดับที่เท่าไหร่แล้วเดี๋ยวผมขอเช็คไฟนิดนะครับ40นะครับเราก็ตอนนี้80กว่าเปอร์เซ็นต์ละ89 90% แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก่อนจบ EP นี้ผมก็จะรอให้มันครบ 100% เลยแล้วกันเพราะว่าจะได้เห็นว่าขั้นตอนต่อไปเนี่ยเป็นอะไรด้วยครับตรงนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เดี๋ยวผมค่อยทำการขยับหลังไม้เอานะครับอยากจะสร้างตู้เพิ่มอ่ะตู้มันไม่น่าจะพอครับโอเคก็เดี๋ยววางระเกียดระกาไปก่อนแล้วกันแล้วก็ตรงนี้ผมอยากจะเอาอาหารไปใส่เพราะว่าอาหารต้นไม้ก็ได้เพราะว่าต้นไม้อาหารอะไรพวกนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะเต็มแล้วก็เมื่อกี้เหมือนว่าเราจะสามารถเก็บอีกได้อีกแล้วนะครับโอเคเก็บไว้ก่อนแล้วก็ตรงนี้เต็มร้อยเรียบร้อยแล้วนะครับต้องบอกว่าอาหารเนี่ยคือกินไม่ทันละปลูกแค่นี้เองแถมตอนนี้เรายังไม่ได้สร้างโดมด้วยเออจริงๆเอ้ยเดี๋ยวช่างมันมาเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่าโดมเนี่ยมันใช้อะไรในการสร้างบ้างนะครับโดมเดี๋ยวก่อนนะใช้ผักตัวนี้ใช้พืชตัวนี้ด้วยนะครับโอ้ใช้ซุปเปอร์อร่อยแล้วแปลว่าต้องไปฟาร์มตัวแร่เย็นยับเลยตอนนี้เราได้เป็นอันใหม่มานะครับร้านแพลตฟอร์มครับตัวเรียกว่าอะไรนะแท่นยิงจรวดนะครับก็ตรงนี้เนี่ยคิดว่าเราน่าจะยังสร้างไม่ได้เพราะว่าตอนนี้เหมือนว่าพวกวัสดุอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยเราจำเป็นต้องใช้พวกเขาเรียกว่านะซุปเปอร์อลอยเนี่ยค่อนข้างจะเยอะครับเดี๋ยวดูนี่อันนี้ครับใช้ซุปเปอร์อลอยอีก3นะครับโอเคเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจจะต้องมีการฟาร์มยับเลยแล้วก็รวมไปถึงเดี๋ยวใน EP หน้าเรามาดูที่เราสามารถขุดยูเรเนียมกันดีกว่าว่าเราสามารถขุดยูเรเนียมตรงไหนได้บ้างครับแล้วก็สิ่งที่ผมอยากได้เนี่ยคือถ้าสมมุติว่าเกิดเราสามารถขุดแร่ได้แบบอัตโนมัติแล้วเนี่ยคือทุกอย่างลงตัวมากครับโอเคก็สำหรับใน EP นี้ใกล้ถึงหรือยังเรียบร้อยครับตอนนี้นะครับมีเมฆเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปจะเป็นขั้นตอนของฝนโอเคเริ่มจะมาเป็นดาวเคราะห์ที่แบบเข้าใกล้สู่ความเป็นผู้เป็นคนละก็ต่อไปเนี่ยจะมีฝนนะครับซึ่งฝนเนี่ยก็จะให้น้ำแต่ว่าไม่รู้ว่ามันจะมีแหล่งน้ำเลยหรือเปล่าก็เดี๋ยวมาติดตามกันต่อใน EP หน้าก็แล้วกันนะครับโอเคก็สำหรับ EP นี้ต่อจบไว้ตรงนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้านะครับสวัสดีครับ